8ปริศนาลับสมองที่มีคน 10% เท่านั้นถึงจะตอบได้8ปริศนาลับสมองนะครับเขาบอกว่ามี 10% เท่านั้นที่จะตอบได้มาดูกันสิว่าพวกเราจะเป็น1ใน 10% นั้นหรือไม่ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณคลิปจากช่องจัดมา Channel ด้วยนะครับก็ไปเริ่มที่ข้อแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับดูที่ว่าสมองของเราจะฉลาดพอๆกับไอตูหรือเปล่าหรือว่าจะโง่กว่าไอตูมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยแล้วกันนะครับคำถามข้อที่1ในภาพนี้เป็นภาพของซูชิหลายชิ้นปนกันอยู่ผมอยากให้เพื่อนๆมองหาไอศกรีมจะได้หรือไม่ครับโอ้แป๊กโคตรง่ายใครไม่เห็นนี่คือแบบคนตาบอดครับนี่ไงครับเนี่ยไอติมเห็นปะเออโอ้โหน้องๆตอบทันกันไหมครับน้องๆตอบเร็วกว่าพี่ไหมอ่ะเอออย่าบอกว่าพี่ตอบได้แค่ประมาณเมื่อกี้กีวีเองอะไม่ใช่กีวีเองนะพี่ตอบได้แล้วมาดูเฉลยอ่ะเป็นไงเฉลยไอศกรีมอยู่ตรงนี้นะครับเจอกันไหมเอ่ยกูนี่เป็นคนหนึ่งใน 10% จริงๆเลยแม่งโคตรฉลาดมาดูคำถามข้อต่อไปดีกว่าคำถามข้อที่2ในภาพนี้เป็นภาพของอวกาศที่มีดวงดาวมากมายเต็มไปหมดอยากให้เพื่อนๆหาโดนัทจะได้หรือไม่ครับโดนัทเชียร์หน่อยว่าโดนัทอ่ะเอ้ยนี่เจอแล้วนี่นี่โอเคพวกเองเจอกันเปล่าเจอกันไหมพวกเองอะนี่เป็นไงเฉยโดนัทอยู่ตรงนี้นะครับสายตาดีจริงสายตาพี่นี่เป็นยังกะเยียวมาข้อต่อไปข้อที่3พี่ถูก2ข้อแล้วนะถามข้อที่3วิกตอเรียกับจอห์นพวกเขาเป็นเพื่อนกันและในเช้าวันหนึ่งพวกเขา2คนมีแผนว่าจะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกันแต่ในขณะที่พวกเขาเดินระหว่างทางก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าช่วยด้วยรถพยาบาลทีเสียงนั้นดังมาจากหน้าต่างชั้น3ของตึกวิกตอเรียเลยตัดสินใจโทรเรียกรถพยาบาลและคิดว่าจะต้องขึ้นไปดูที่ห้องของผู้หญิงที่ตะโกนขอความช่วยเหลือคนนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอขึ้นไปที่ชั้น3ก็พบกับประตูห้องหลายบานและไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ห้องไหนเลยตัดสินใจเคาะประตูทุกห้องและเรียกหาผู้หญิงคนนั้นแต่กลับไม่มีเสียงตอบกลับเลยจอเลยพูดขึ้นมาว่างั้นเราลองส่องดูว่าเขาอยู่ห้องไหนกันจากช่องกุญแจห้องดีไหมพวกเขา2คนส่องดูจากช่องกุญแจของทุกห้องและพบกับ3ห้องที่เปิดหน้าต่างค้างไว้แต่แต่ละห้องเปิดหน้าต่างแตกต่างกันที่พวกเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องอยู่หนึ่งในห้อง3ห้องนี้แน่ๆคำถามในข้อนี้คือผู้หญิงคนนั้นอยู่ในห้องไหนครับผมรู้แล้วข้อ4ครับเพราะว่าตอนที่มีรูปผู้หญิงออกมาผมเห็นครับว่ามันมี4อะไรเนื้อๆอยู่นี่ไงเห็นมั้ยมีเอ้ยหรือว่ามันหลอกวะเดี๋ยวก่อนนะมันหลอกวะอ่ะผมตอบข้อ4เลยแล้วกันไม่น่าหลอกหรอกอะเฉลยเธออยู่ห้อง B ครับเพราะตอนที่เธอเปิดหน้าต่างและตะโกนขอความช่วยเหลือนั้นเราจะมองเห็นเธอเปิดหน้าต่างจากทางบานขวาสุดแต่พอขึ้นมาด้านบนและจะเห็นหน้าต่างอีกมุมมองหนึ่งและถ้าเรามองไปที่หน้าต่างจากมุมมองข้างในหน้าต่างที่เปิดค้างไว้จะต้องเป็นหน้าต่างบานซ้ายสุดและมันตรงกับหน้าต่างที่เธอเปิดขอความช่วยเหลือและมันตรงกับห้อง B ยังไงล่ะครับอ๋อรู้แล้วแล้วมันจะเอาภาพมาหลอกทำไมวะโอ้โหมันหลอกเว้ยตอนแรกผมก็คิดอย่างนี้นะจริงๆนะแต่ว่ากลัวคำถามมันแบบมันหักมุมไงคำถามที่สี่คู่รักเออแต่จริงผมก็คิดอย่างนั้นแหละคิดแบบที่เขาเฉลยแล้วถ้ามองกลับกันนะเพราะว่าพอเรามองไปปุ๊บมันก็จะเป็นด้านซ้ายแต่จริงๆเขาก็อยู่ทางด้านซ้ายช่างแม่งมาเถอะ เอาไปว่าข้อต่อไปเลยแล้วกันนะครับคำถามข้อที่สี่คู่รักคู่หนึ่งแอนนาและเจสันพวกเขาสองคนแต่งงานกันและซื้อบ้านหลังใหญ่ไว้อยู่ด้วยกันตอนนี้พวกเขามีลูกและมีการงานที่ดีวันหนึ่งเป็นวันทำงานเจสันกลับถึงบ้านก่อนแต่ปกติแล้วแอนนาจะต้องเลิกงานก่อนเจสันวันนี้เธอกลับบ้านช้ากว่าปกติพอเธอมาถึงบ้านเธอรู้ปกติดีและมีความสุขแต่พอเจสันรู้ว่าเธอเพิ่งกลับมาถึงบ้านก็มีปากเสียงกันเจสันคิดว่าเธอแอบคบหาคนอื่นอยู่แต่แอนนาปฏิเสธเธอพูดว่าคุณเป็นอะไรของคุณวันนี้งานที่บริษัทชั้นเยอะเลยทำให้กลับบ้านช้าก็เท่านั้นเองแต่เจสันพูดว่าขอโทษด้วยนะผมไม่เชื่อคนหรอกคุณไม่ต้องมาโกหกผมหลังจากนั้นแอนนาเธอก็เข้านอนคนเดียวเจสันเลยใช้โอกาสนี้ในการค้นกระเป๋าของแอนนาว่ามีอะไรผิดปกติบ้างในกระเป๋ามีน้ำยาทาเล็บกระเป๋าตังค์มือถือหมากฝรั่งลิปสติกและกุญแจบ้านเจสันคิดว่าแอนนาแอบคบหากับคนอื่นอยู่อีกคำถามคือทำไมเจสันถึงคิดเช่นนั้นครับผมรู้แล้วอันเนี้ยผมน่าจะมั่นใจกุญแจไงเห็นไหมเพราะว่ากุญแจบ้านจริงๆอะมันเป็นสีทองแต่นี่มันเป็นกุญแจห้องใครอะครับสีเงินเนี่ยเป็นกุญแจห้องใครมันต้องเป็นกุญแจห้องชู้ไงครับใช่ปะนั้นกุญแจครับนี่เลยสงสัยเดี๋ยวมาดูกันพวกผมวิเคราะห์ถูกไหมนี่เป็นไงเฉลยเพราะในกระเป๋ามีกุญแจบ้านซึ่งมันไม่เหมือนกับกุญแจบ้านหลังนี้ที่แขวนอยู่ตรงผนัง
และน่าจะเป็นบ้านหลังอื่นและนี่ทำให้เจสันคิดว่าเธอแอบคบหากับคนอื่นนั่นเองครับไอ้กูนี่มันก็ฉลาดจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าผมตอบถูก3ข้อผิด1โอเคคำถามข้อที่5เควินกับแดนเขา2คนเป็นพี่น้องฝาแฝดกันและตอนนี้พวกเขามีแผนที่กำลังจะไปปล้นธนาคารแห่งหนึ่งและตอนนี้พวกเขา2คนคิดว่าแผนที่พวกเขาวางไว้เป็นอย่างดีแล้วจะสามารถปล้นเงินจากธนาคารและหนีออกจากธนาคารได้อย่างสำเร็จวันต่อมาพวกเขาไปที่ธนาคารและบอกให้พนักงานทุกคนยกมือขึ้นและนำเงินใส่กระเป๋าทั้งหมดพนักงานขัดขืนไม่ได้และไม่สามารถส่งสัญญาณหรือโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้เลยพอเควินกับแดนได้เงินเท่าที่ต้องการแล้วพวกเขาก็หลบหนีออกจากธนาคารไป1สัปดาห์ต่อมาตำรวจเจอผู้ชาย2คนที่คิดว่าน่าจะเป็นโจรที่พวกธนาคารกำลังใช้เงินฟุ่มเฟือยในการซื้อของที่ห้างตำรวจเลยจับกุมพวกเขา2คนแต่พวกเขาปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นและไม่ใช่คนร้ายที่ปล้นเงินจากธนาคารด้วยตำรวจเลยขอทำการค้นบ้านและพบกับเงินที่ปล้นมาจากธนาคารซ่อนอยู่ในบ้านและตำรวจจับกุมพวกเขา2คนไปที่สถานีตำรวจต่อมาไม่นานก็มีผู้ชาย2คนที่หน้าตาเหมือนกันซึ่งปรากฏว่าทั้ง4คนนี้เป็นพี่น้องฝาแฝดกัน2คนที่มาสถานีตำรวจทีหลังบอกว่านี่น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับคุณไม่สามารถจับกุม2คนนี้ได้เพราะคุณยังไม่รู้ว่าจะจับผิดตัวหรือเปล่าคนบริสุทธิ์อาจจะถูกเข้าใจผิดได้ตำรวจจับอีก2คนเข้าห้องขังทั้ง4คนอยู่รวมกันและพวกเขามีหน้าตาและมีลักษณะที่เหมือนกันหมดและทั้ง4คนนี้ต่างปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่โจรที่ปล้นธนาคาร1ใน4คนนั้นพูดกับศาลว่าคุณไม่สามารถตัดสินจับกุมใครได้ถ้าเกิดว่าคุณยังหาตัวคนร้ายที่แท้จริงไม่เจอคุณจะต้องปล่อยเรา4คนออกไปแต่ศาลพูดว่าเราไม่จำเป็นต้องทำเรื่องแบบนั้นหรอกนะเพราะว่าเรามีวิธีหาตัวคนร้ายที่แท้จริงได้แล้วคำถามคือตำรวจใช้วิธีไหนในการแยกคนร้ายและคนบริสุทธิ์ออกได้ครับและจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเควินกับแดนคือใครครับโอ้โหคำถามแม่โคตรยาวแล้วกูยอมข้อนี้ผมยอมครับใครตอบได้นะบอกกูทีนะอันนี้ผมรอเฉลยเลยนะยอมครับยอมกูงงครับงงกับคำถามนี่แหละยาวเกินเล่าซะยาวเลยแม่อย่ากับบทความเฉลยตำรวจแยกตัวคนร้ายจากการตรวจลายนิ้วมือที่ธนบัตรที่ค้นเจอในบ้านและตรวจลายนิ้วมือของทั้ง4คนเพราะต่อให้มีลักษณะหน้าตาบุคลิกเหมือนกันมากแค่ไหนก็ตามแต่มนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือลายนิ้วมือตำรวจก็แค่ตรวจดูลายนิ้วมือของ2คนไหนที่ตรงกับที่ตรวจเจอบนธนบัตรเท่านี้ก็สามารถแยกหาตัวโจรได้แล้วครับอะไรวะคำถามข้อนี้คือแบบไม่ได้โอ้ช่างมันผ่านไปปวดหัวเว้ยไปข้อที่6คุณนายลีวินสันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเธอแจ้งว่าเข็มกลัดมรกตของเธอหายไปเธอบอกว่าเข็มกลัดมรกตอันนั้นเป็นของขวัญที่สามีของฉันซื้อให้ในวันครบรอบแต่งงานและมันสำคัญกับฉันมากและฉันก็เก็บรักษามันไว้เป็นอย่างดีที่ห้องของฉันแต่ตอนเช้าฉันกะว่าจะใส่มันออกงานแต่ก็ยังหาไม่เจอเลยคิดว่าจะต้องมีใครสักคนที่ขโมยไปตำรวจถามว่าแล้วคุณสงสัยใครไหมครับเธอบอกว่าที่จริงแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งนะเขาเป็นเพื่อนกับสามีของฉันเขาชื่อว่าโรบินสันและเขาก็เคยมาเยี่ยมที่บ้านและรู้ว่าเข็มกลัดนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหนตอนเย็นผู้ตรวจการไปพบกับนายโรบินสันที่บ้านของเขาและขอสอบสวนและเขาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องนี้เลยครับและผมไม่คิดที่จะขโมยเลยสักนิดผู้ตรวจการเลยค้นบ้านเขาโรบินสันบอกว่าได้เลยครับต่อมาตำรวจตรวจดูรอบบ้านของเขาแล้วสังเกตเห็นหีบบนโต๊ะแล้วถามว่าในนี้มีอะไรอยู่ครับขอตรวจดูได้ไหมเขาตอบตกลงและในหีบนี้มีเข็มกลัดมรกตที่เหมือนกับของคุณนายลีวินสันนายโรบินสันพูดว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับเข็มกลัดอันนี้เป็นมรดกของคุณย่าของผมให้ผมท่านบอกว่าท่านซื้อมาจากอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่2พร้อมกับให้ดูเอกสารหลักฐานหลังจากที่ผู้ตรวจการดูเอกสารก็รู้ทันทีว่าเอกสารนี้ไม่ใช่ของจริงเพื่อนๆตอบได้หรือไม่ครับว่าทำไมเขาถึงคิดเช่นนั้นครับอะไรวะงงคำถามมาคือมันยาวเกินนะมันตอบไม่ถูกว่ะพอสอเหรออาจจะเป็นพอสอนะพวกผมจำคำถามไม่ได้จำแบบเล่ายาวเกินเว้ยเฉลยเพราะในช่วงท้ายของเอกสารที่ระบุวันเขียน30กุมภาพันธ์จริงๆมันมีแค่28 46แต่อย่าลืมนะครับว่าเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีไม่ถึง30วันจะมีแค่28หรือไม่ก็29วันเท่านั้นแล้วมันก็ทำให้รู้ว่าเอกสารนี้เป็นของปลอมนั่นเองครับเออทำไมอ่านไม่ดีวะไอ้ข้อที่7คำถามข้อที่7แฮนนาถูกพบเสียชีวิตที่บ้านของเธอตำรวจไปในที่เกิดเหตุและหาหลักฐานที่อาจจะลงเหลืออยู่แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถระบุตัวคนร้ายได้เลยตำรวจเลยสอบปากคำเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกนั้น
เพื่อนบ้านคนแรกเขาชื่อว่าเจนนี่ตำรวจถามว่าคุณทำอะไรอยู่ในตอนเช้าครับเธอบอกว่าฉันเช็ดหน้าต่างบ้านอยู่ตำรวจถามว่าคุณเห็นอะไรแปลกๆไหมครับเธอตอบว่าจะว่าไปก็มีนะตอนเช้าจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่หมวกใบใหญ่เข้าไปที่บ้านของแฮนนาและไม่กี่นาทีก็ออกมาฉันไม่เห็นหน้าเธอและไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไอริสเธอบอกว่าฉันเพิ่งกลับมาจากเที่ยวมีธุระอะไรเข้ามาคุยที่บ้านฉันได้นะคะตำรวจถามว่าคุณอยู่คนเดียวหรอครับเธอตอบว่าใช่ค่ะฉันอยู่คนเดียวและเพื่อนบ้านคนสุดท้ายเธอชื่อว่าลอร่าเธอบอกว่าวันนี้ฉันดูทีวีอยู่ที่บ้านค่ะแต่พอฉันจะไปข้างนอกคุณก็มาพอดีเลยตำรวจถามว่าคุณอยู่กับใครครับเธอตอบว่าฉันอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าจะต้องมีหนึ่งในสามคนนี้ที่เป็นคนโกหกและเป็นฆาตกรเพื่อนๆล่ะคิดว่าใครครับลอร่าเว้ยเดาอันนี้เดาลอร่าอะไม่รู้เหมือนกันนะว่าพ่ออะไรคนที่โกหกเลยเป็นฆาตกรคือไอริสครับทำไมวะเธอบอกว่าเธอเพิ่งกลับมาจากเที่ยวแต่พอเข้าไปที่บ้านของเธอกับมีไฟที่ติดอยู่ที่เตาผิงเออใช่เธออยู่คนเดียวและเพิ่งกลับมาถึงมันเป็นไปไม่ได้ที่ไฟจะติดอยู่แบบนั้นนั่นหมายความว่าเธอจัดฉากและบอกว่าเธอเพิ่งกลับมาจากเที่ยวแต่ความเป็นจริงแล้วเธอไม่ได้ไปไหนแล้วเธอคือฆาตกรนั่นเองครับอ๋อโอเคกูยอมเว้ยคำถามข้อนี้กูยอมคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่8ที่8มีผู้หญิง2คนพวกเธอเป็นเพื่อนกันและในช่วงวันหยุดของพวกเธอพวกเธอได้ขึ้นเรือลำใหญ่ไปเที่ยวเกาะแต่เรือนั้นกับชนหินโสโครกทำให้เรือนั้นอับปางลงในที่สุดแต่โชคดีที่ทุกคนขึ้นเรือฉุกเฉินทันแต่มีแค่เธอ2คนที่ตกลงไปในน้ำเอเธออยู่บนแพที่เป็นชิ้นส่วนของเรือส่วน B เธอกอดตัวอยู่กับห่วงยางชูชีพแต่กลับมีอุปสรรคเพิ่มขึ้นนั่นก็คือฉลามหนึ่งตัวที่อยู่ใกล้ๆพวกเธอและดูเหมือนว่ามันกำลังจะหิวคำถามคือเพื่อนๆคิดว่าใครจะตายก่อนและถูกฉลามกินก่อนครับใครจะตายก่อนถูกฉลามกินก่อนน่าจะ A เพราะว่า A มีเลือดเพราะว่าฉลามอ่ะมันได้กินเลือดไม่ได้เว้ยถ้าได้กินเลือดนี่คือมันจะแดกเลยกูดูในการ์ตูนนีโม่มาเออกว่าจะเป็น A ครับเฉลยคนที่น่าจะเป็นเป้าหมายที่ฉลามจะจู่โจมเข้าก่อนนั่นก็คือ A ครับเพราะถ้าเราดูที่เอวของเธอมันจะมีเลือดไหลอยู่เห็นปะและตามสัญชาตญาณของฉลามมันจะตามกลิ่นเลือดก่อนนั่นเองครับยังไงก็หวังว่าพวกเธอ2คนจะสามารถเอาตัวรอดกันได้นะครับโอ้โหจากการ์ตูนปลานีโม่นะเคยดูไหมน้องๆนั่นแหละครับทำให้กูตอบข้อนี้ได้ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับน้องๆตอบถูกไปทั้งหมดกี่ข้อครับส่วนพี่ตอบถูกไปทั้งหมดกี่ข้อวะ4ข้อครับ4ใน8ก็ครึ่งนึงก็ถือว่าโอเคนะผมมองว่าคำถามชุดนี้จริงๆอ่ะเขาอาจจะหลอกเว้ยเพราะว่าเห็นแม้โจทย์อ่ะมาแบบโคตรยาวเล่ามายาวจัดแต่พอเวลาเฉลยปุ๊บมันมีแค่แบบนิดเดียวอ่ะเออที่ให้เราตอบอ่ะนะก็นั่นแหละครับถ้าน้องๆตอบได้กี่ข้อแล้วฝากคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับส่วนพี่นะครับได้4ข้อครับก็ครึ่งหนึ่งก็กูก็เกือบเป็น1ใน 10% เว้ยอ่ะเฮียครึ่งหนึ่งอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายยัฮู้